ไม่มีรายได้ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆแต่อยากกู้เงินสามารถทำได้ไหมทำได้ค่ะและคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้นะคะอ้อยมีสินเชื่อมาฝากเพื่อนๆ2ตัวด้วยกันสำหรับคนที่ไม่มีรายได้เลยไม่มีเอกสารแสดงรายได้อยู่บ้านเฉยๆเดือดร้อนจริงๆและอยากกู้เงินต้องบอกว่าสินเชื่อ2ตัวนี้นะคะให้กู้ไม่มากตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทด้วยกันก็สามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยไปดำรงชีวิตหรือไปหาแนวทางในการทำเงินเพิ่มได้อ้อยเชื่อว่า2สินเชื่อตัวนี้กู้ค่อนข้างง่ายถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลองฟังกันได้เลยค่ะจริงๆแล้วเราจะหาสินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้กับคนที่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้มันค่อนข้างยากมากแต่ว่าวันนี้อ้อยมีสินเชื่อนะคะสำหรับสินเชื่ออัพเงินยืมของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้แต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องได้รับคำเชิญให้กู้สินเชื่อตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับคำเชิญเนี่ยก็รอทางแอปพลิเคชันเนี่ยมันเด้งขึ้นมาก่อนนะคะทางสินเชื่ออัพเงินยืมสามารถกู้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy สินเชื่ออัพเงินยืมตัวนี้นะคะจะให้ยืมไม่มากตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 บาทอ้อยเชื่อว่าเงินตรงนี้ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยไปต่อยอดอะไรได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจหรือเดือดร้อนเงินเนี่ยอ้อยว่าก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับคนที่ไม่มีรายได้เราไปดูสินเชื่อตัวที่2กันดีกว่านะคะนั่นก็คือสินเชื่อ Snapchat เป็นสินเชื่อของ First Choice ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้กู้สำหรับคนที่ไม่มีรายได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้อะไรเลยนะคะใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นขอแค่เพื่อนๆมีบัตรประชาชนสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะคะทางหน้าสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวสินเชื่อ Snapchat ของ First Choice นะคะจะต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชัน YouChoose สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS วิธีสมัครก็ง่ายๆนะคะยิ่งเป็นลูกค้าใหม่ยิ่งง่ายเลยเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะเลือกเมนูสินเชื่อส่วนบุคคลตามด้วยเลือกหน้าบัตรสินเชื่อ First Choice กดสมัครสินเชื่อ Snapchat และก็กรอกรายละเอียดตามขั้นตอนกดถัดไปพอเลือกจำนวนวงเงินที่เราต้องการกู้และเราก็กดถัดไปได้เลยนะคะเพียงเท่านั้นเนี่ยเราก็รออนุมัติได้เลยที่สำคัญนะคะพออนุมัติแล้วสามารถถอนเงินมาใช้ได้ทันทีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อเพื่อนๆ นะคะที่กำลังเดือดร้อนและไม่มีรายได้จริงๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ